สวัสดีครับนี่คือรายการคอหอสอตอรายการใหม่จากช่องปองกูล24จ้ารายการนี้จะพูดถึงความคิดเห็นที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นส่วนก็แล้วแต่บุคคลคนนั้นจะให้ความคิดเห็นมาวันนี้เราจะคุยกันเรื่องครอบครัวพระจินเซมโซนว้าสนิทกับแม่ในเชิงเป็นเหมือนเพื่อนสาวไม่ค่อยสนิทกับพ่อแต่ว่าพ่อกับปิ๊มก็มีการแบบแชร์เรื่องนู่นเรื่องนี่ให้กันนะแต่ไม่ได้สนิทถึงขั้นแบบเป็นแบบเบสเฟรนด์อย่างนั้นอะอ๋อแต่ว่าก็คุยกันได้ใช่ไหมใช่แต่ถามว่ามีความลับไหมโหเยอะมากคือบางทีมันเป็นการแบบโกหกสีขาวเอาง่ายคือมันเป็นเหมือนประมาณว่าช่วงที่เราเป็นแบบวัยรุ่นตอนต้นอะช่วงเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายอย่างที่เราอะอยากทำอยากนอกกรอบอยากอะไรแต่ว่าถ้าพ่อกับแม่รู้ว่าเขาก็จะต้องไม่สบายใจใช่ไหมเราก็เลยต้องเลือกที่จะโกหกสีขาวเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตตอนนั้นแบบอย่างที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยเชี่ย100%นะสมมติว่า 100% คือสนิทมากนะพี่ว่าพี่สนิทประมาณ20-30%แล้วพี่เคยมีความลับกับพ่อกับแม่ไหมตลอดเวลา ความลับตั้งแต่เด็กนะเริ่มเข้าไปซ้อมดนตรีแม่ก็รู้ไม่ได้แหละพ่อก็รู้ไม่ได้ฟังเพลงอ่ะแม่ก็รู้ไม่ได้พ่อก็รู้ไม่ได้พอรู้เขาก็ด่าว่าเราฟังเพลงเรื่องผู้หญิงอาจจะมีความแอบๆอยากอวดหน่อยแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจไงการเรียนก็เป็นคนไม่ได้เรียนแย่มันก็เลยทำให้เราก็ไม่ได้มีความลับกับเขาเรื่องการต้องไปสอบตกสอบซ่อมอะไรมากมายอยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าเราจะบอกกับเพื่อนสนิทว่าแบบไอ้เหี้ยกูมีปัญหาแบบนี้ว่ะกูมีปัญหาเรื่องกูแบบอยากไปประกวดอันนี้ว่ะอยากมีความฝันอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้พ่อแม่จะไม่รู้เลยถ้าตอนเด็กๆอ่ะสนิทพี่คิดว่าตอนเด็กสนิทมากเพราะว่าในช่วงแบบเราเด็กๆอ่ะเราต้องพึ่งพาพ่อแม่เยอะแล้วพ่อแม่ก็ต้องใช้เวลาอยู่กับเราเยอะตามหลักความเป็นจริงอ่ะเราก็เลยจะสนิทกับพ่อแม่เยอะในช่วงเด็กๆแต่พอโตขึ้นอ่ะมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรพี่ว่าเปอร์เซ็นต์ความสนิทอ่ะมันลดลงเว้ยเพราะเรามีสิ่งที่เราต้องไปโฟกัสหลายๆอย่างแบบที่ทำงานเพื่อนอะไรต่างๆหรือว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตอ่ะมันจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นมากขึ้นทำให้แบบความสนิทของพ่อกับแม่กับเราอ่ะแม่งเปอร์เซ็นต์น้อยลงณตอนนี้นะจริงๆพี่ไม่ค่อยมีความลับกับพ่อกับแม่จริงเหรอที่เป็นคนพูดได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเซ็กอะบางทีคุยกับแม่ได้เลยอุ้ยอันนี้คือลึกๆมากแสดงว่าสนิทอยู่ใช่ๆพูดได้เลยแบบใส่ถุงไม่ใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าสนิทกันถ้าตอนเด็กๆพี่ว่าให้90-100เลยอะแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าแม่งเหลือสักประมาณแบบ80อะคิดว่าสนิทบางเรื่องแต่ไม่ได้สนิทที่จะคุยในได้ทุกเรื่องกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็สนิทแหละแต่ไม่สนิทสนิทแบบมีขอบเขตสนิทแบบมีขอบเขตโอเคแล้วมีความลับต่อเขาไหมเขามีปีความลับพูดได้ไหมเรื่องอะไรอ้าวถ้าพูดไปจะเป็นความลับปะล่ะความลับก็ความลับเอานึกว่าความลับต่อพ่อกับแม่ไงไม่คือก็ความลับกับพ่อแม่แต่ถ้าเราพูดเนี้ยก็จะไม่เป็นความลับกับพ่อกับแม่ด้วยพ่อกับแม่ก็จะดูก็สนิทเลยระดับนึงแต่ว่าถ้าเทียบพ่อกับแม่จะสนิทกับแม่มากกว่าแล้วก็ความลับหรอตอนนี้ไม่มีเขาคิดว่ามีเขาคิดว่าแอบมีแฟนแต่ว่าไม่มีโปรโมทไปเนี่ยนี่โปรโมทไปเนี่ยโสดนะคะดีจริงคือตอนเด็กที่โดดค่ายธรรมะที่โรงเรียนไม่เว้ยคือพี่ไม่ได้เป็นคนเกเรขนาดนั้นแต่ว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนเขารู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบเพนที่แบบไม่ได้แย่แล้วไม่ได้ดีมากก็คือแบบอยู่ในกฎในเกณฑ์ได้กลางๆอ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่แบบเขาไปเซอร์ไพรส์ว่าเจอว่าพี่โดดค่ายธรรมะมันเจ็บเพราะว่าพี่ออกจากบ้านไปว่าไปเข้าค่ายธรรมะแล้วพี่ไม่ไปแล้วหลังจาก3วันนั้นเขามีประชุมผู้ปกครองพ่อพี่ก็ไปตามนัดอะไรปกติอาจารย์คนนึงทักมาเอ้าทำไมเจฟไม่ไปเข้าค่ายเรียบร้อยเลยคือแบบกลับมาคือโดนชุนหนักพี่ต้องแบบซื้อพวงมาลัยอ่ะคันเข่าว่าไปขอโทษอ่ะนี่หนักนะไม่มีนะหรือว่าคำถามคืออะไรนะพฤติกรรมที่ทำให้พ่อกับแม่เสียใจกับอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นเด็กดีจริงเหรอด้วยการที่เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วการที่เราอ่ะเอาง่ายๆเราเป็นลูกคนกลางดีกว่าพอเราเป็นลูกคนกลางแล้วเราก็แบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าผลักดันหรือว่าแอคทีฟตัวเองตลอดเวลา
จะเลยจะไม่ค่อยเป็นที่กังวลของเขาหรือว่าทำให้เขาเสียใจอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยมีแบบว่าทำเขาเรียกว่าอะไรทำข้อสอบได้คะแนนน้อยแล้วทีเนี้ยกลัวพ่อกับแม่เสียใจก็เลยโกหกป้าบอกว่าเนี่ยได้เท่านี้เท่านี้แล้วมันมาโป๊ะเพราะว่าพ่อไปเห็นแฟ้มว่าได้คะแนนแบบน้อยกว่าที่บอกแล้วก็มาบอกว่าทำไมโกหกป้าทำไมลูกก็กลัวเสียใจอ่ะขอโทษค่ะถ้าเสียใจมากสุดอาจจะเป็นการขโมยเงินไปเล่นเกมหรือซื้อเกมอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสมัยเด็กๆอ่ะขโมยเขา500 บาทโหพี่เยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่อ่ะไปทำตลับเกมเพื่อนหายแล้วตอนนั้น500 บาทของไว้เด็กอ่ะพี่หนีออกจากบ้านเว้ยหนีออกแบบไอ้เหี้ยเอ้ยกูแม่งทำตลับเกมก็พังหายกูแม่งต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปว่าชีวิตกูแม่งสูญสิ้นแล้วพี่ก็เก็บข้าวของเดินออกจากบ้านแล้วบ้านนอกอ่ะไม่ได้มีรถเมย์ไปนั่งรอรถเมย์อยู่ชั่วโมงรถเมย์ไม่มากูเดินกลับมาเป็นการเดียวจากบ้านที่ไม่มีใครรู้เลยพ่อก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้มันหาทางออกไม่ได้เพราะกูจะหาเงิน500 บาทไปซื้อเกมคืนมันได้ที่ไหนวะส่วนมากถ้าเรื่องที่แสบที่สุดอ่ะพ่อแม่จะไม่รู้เลยทำให้เขาไม่เสียน้ำตากับเรื่องนั้นถ้าเกิดนึกเร็วๆอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องตอนเรามีแฟนแบบคนแรกๆคือพ่อกับแม่ค่อนข้างห่วงและเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยแล้วเรามีแฟนคนแรกๆก็เป็นผู้ใหญ่มากไปเลยแล้วเรายังเด็กเรายังอายุประมาณแบบ17-18อะไรเงี้ยเลยทำให้เขาก็จะมีความแบบเป็นห่วงเพิ่มคูณ 10 คูณ 20เข้าไปอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็ทำให้แม่เสียน้ำตาเยอะใช่ด้วยความเป็นห่วงใช่คืออาจเคยคิดแบบแค่แบบว่าเอ้ยทำไมเขาถึงแบบว่าต้องพูดอย่างนี้เคยมีเหตุการณ์แบบว่าพ่อเคยพูดให้แบบว่าน้อยใจน้อยอกน้อยใจเพราะว่ามันมีเคยมีตอนไปสอบแกะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเราอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็ไปขอให้ป้าแบบว่าเอ้ยป้าอวยพรหน่อยวันนี้สอบนู่นนี่แล้วป้าบอกว่าก็น้องไม่อ่านหนังสืออ่ะโอ้โหเท่านั้นแหละนั่งร้องไห้ในรถแต่ว่านั่นแหละก็ไม่ได้คิดว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะว่าเขาก็แบบว่าซัพพอร์ตแบบดีมากถึงเขาจะไม่ได้พูดว่าทำมันนี้นะทำมันนู่นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเขาซัพพอร์ตแบบเราอยากไปค่ายอยากไปทำอะไรก็ให้ทำหมดเลยคำถามคือเลยนะเคยคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราไหมพี่ไม่เคยคิดเลยเพราะรู้ว่าเขารักถึงแม้ว่าจะแบบจะใช้คำว่าไม่สนิทกันได้แต่ว่ารู้ว่าเขาอะรักเราแล้วเราก็รักเขาไม่เคยคิดเลยโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะถามต่อเราว่าเท่านะแต่ว่าองค์รวมของความรักอ่ะมันไม่ได้มีแค่คำว่าแบบแค่รักอย่างเดียวอ่ะมันจะมีเป็นห่วงหวงปีมีน้องชาย1 คนเมื่อก่อนก็จะชอบคิดว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่าแต่พอโตขึ้นอ่ะมันเข้าใจว่าถ้าอธิบายง่ายๆเหมือนเรามีหมา2 ตัวอาจูสายฟ้าถามว่ารักใครมากกว่าเราตอบไม่ได้นะเรารักทั้งอาจูและสายฟ้าแต่มันจะมีบางโมเมนต์ที่เราเอ็นดูอาจูมากกว่าสายฟ้าหรือเราเอ็นดูสายฟ้ามากกว่าอาจูมันจะมีแบบบางโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเคยบ้านน้าดำมี3 คนน้าเป็นลูกคนกลางใช่ไหมแรกๆเรามีพี่แล้วเราก็เกิดมาถูกไหมเราก็จะไม่รู้สึกว่าแม่ไม่รักเราเพราะเราก็เป็นลูกคนเล็กถูกปะแต่พอเรามีน้องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีความรู้สึกแหละว่าเอ๊ะทำไมของเราต้องแบ่งให้น้องเคยเป็นปะแล้วทำไมแม่ต้องดุเราว่าเอาของเราให้น้องก่อนก็ได้เลยอ้าวก็ของหนูเอาของหนูไปให้น้องแล้วมันจะใช่ของหนูได้ไงเลยมันก็เป็นความรู้สึกว่าทำไมแม่ถึงไปรักน้องมากกว่ารักเราอะไรอย่างเงี้ยรักลูกไม่เท่ากันรักลูกไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดตรวจ DNA ว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆอ่ะก็คงต้องช่วยเพราะยังไงมันคือสายเลือดอ่ะแต่ว่าช่วยในที่เนี้ยพี่ก็จะบอกว่าช่วยเท่าที่เราช่วยได้สมมุติถ้าเกิดเขาเรียกมาเราคงช่วยแบบเขาแบบ 120% เกิน100เราแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลี้ยงมาอย่างเงี้ยเราจะแค่แบบ50ก็อาจจะเยอะแล้วแม้แต่พี่คิดว่าเออมันพอมันเป็นสายเลือดก็คงประมาณนั้นแหละแล้วถ้าสมมติว่าเขาขอมากกว่าที่พี่ให้อ่ะโหมันก็ต้องดูตามความจริงด้วยแล้วก็กับบริบทที่แม่งแบบเขาไม่ได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่แรกนึกออกมั้ยมันก็จะมีฟีลลิ่งความรู้สึกที่มันไม่ได้ผูกพันน่ะนึกออกมั้ยแต่ถ้าเกิดแบบพ่อแม่บุญธรรมอะไรเงี้ยสมมติเขาเลี้ยงมาอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบอินกับเขาหรือว่าแม่งความสัมพันธ์อาจจะเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะช่วยเขามากกว่าอยู่ที่สถานะการเงินเราปะเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับสถานะการเงินเลยแต่ถ้าพ่อกับแม่มาตอนที่หนูก็ต้องแบบดิ้นรนกัดก้อนเกลือมันก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอะว่าเราจะ
เอาที่ไหนมาหนึ่งองค์ไหมแต่เราก็คงช่วยในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่อาจจะมีสายเลือดร่วมกันหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยตอบยากอ่ะอาจจะมีแค่แบบว่าเล็กน้อยแล้วกันค่าที่แบบว่าอ่ะเขาเกิดเรามาแล้วแต่ว่าถ้าเราสมมติว่าเราไม่ได้รับความรักขนาดนั้นอ่ะคือเขาจะมาเรียกร้องจากเราทำไมในเมื่อเขาแบบว่าทำไมไม่แบบว่าไม่ให้ความรักเราเลยแต่ตอนนี้คุณมาขอความรักจากเราอ่ะมันแฟร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้แค่นิดหน่อยอาจจะดูแลแบบที่เหมือนกับเวลาเราไปตามห้างแล้วเราก็มีมูลนิธิอะไรเข้ามาแล้วก็ให้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบทำให้มันจบๆอ่ะเพราะว่าในเชิงความผูกพันมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะถ้าบุคคลคนนั้นไม่ได้สร้างความผูกพันไม่ได้สานต่อความผูกพันความผูกพันไม่เป็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะแบบอยู่ดีมันจะมีเมล็ดพันธุ์นี้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วเติบโตได้เลยอ่ะมันจำเป็นต้องใช้เวลาที่จะทำในสิ่งนั้นถ้าคุณไม่เคยทำสิ่งนี้ให้กับลูกหลานคุณอ่ะความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกบางๆคือกตัญญูแค่9เดือนได้ป่ะแล้วหลังจาก9เดือนเนี้ยก็เริ่มกตัญญูอะไรอย่างที่นึกออกคำแรกเลยคือคำว่าอดทนคือคำนี้เป็นคำที่ดีมากที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนี่เราก็ต้องเติบโตมาเจอปัญหาเจอชีวิตก็ต้องอดทนแต่ว่าปีใหม่จะเกลียดคำนี้ของที่บ้านมากด้วยครอบครัวของเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากับน้องชายอ่ะถูกเลี้ยงมาคนละแบบด้วยความที่ปิมเป็นเด็กที่แบบแก่นๆซนๆกล้าเราก็เลยจะถูกพ่อแม่แบบพุชให้ไปข้างหน้าตลอดอ่ะและแน่นอนการเลี้ยงดูแบบปิมอ่ะมันทำให้เวลาเจอเรื่องอะไรต้องอดทนเขาจะชอบใช้คำว่าแบบเจอแค่นี้เองอดทนข้างหน้ามันมีอีกเยอะมากในความรู้สึกเราอ่ะเราแค่รู้สึกว่ามันหนักมากอาจจะเป็นแบบฉันรู้นะฉันโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบอาบน้ำร้อนมาก่อนนะเออมันเป็นฟีลนั้นอะแต่ถามว่าไม่ได้รู้สึกแย่กับมันขนาดนั้นนะแค่รู้สึกว่ามันเป็นคำที่ปิดจบบทสนทนาเลยเพราะเราไม่รู้จะพูดอะไรได้อะถ้าถามว่าเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนก็อาบมาจริงเหมือนพูดไปแล้วเมื่อกี้นั่นแหละมันไม่ได้เกลียดหรอกแต่มันแค่เสียใจอะแบบว่าเราตั้งใจทำอ่ะเราตั้งใจอ่านหนังสือสอบเราตั้งใจอ่านคำศัพท์ท่องคำศัพท์เราจะต้องเข้าคณะตืดๆให้ได้อยู่ป้ามาบอกว่าก็น้องไม่อ่านหนังสืออะแค่เนี้ยก็น้องไม่อ่านหนังสืออะป้ามาเห็นไหมตอนที่หนูอ่านดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมาดูเลยแล้วคือเราต้องการแบบว่าวันนั้นเราต้องการกำลังใจสุดๆในการที่จะแบบโอเควันนี้แหละฉันต้องทำให้ได้เสียใจอะโอเคถ้าไม่ชอบไปแล้วไม่ชอบแบบมึงทำตัวอะไรแบบไม่รู้จักโตอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็ยังอยากเป็นเด็กปะตอนนี้ก็ยังอยากเล่นติดแอบอยู่นะบางทีอะเข้าใจปะนั่นแหละเกลียดเขาว่าไม่รู้จักโตนั่นแหละคุยกับเขาด้วยเหตุและผลมั้งคือคีเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร based on แบบความจริงสุดๆอะไรที่สมควรจะทำก็ให้ทำไปจะไม่ไปหลอกว่าแบบเอ้ยไม่ทำอันนี้เดี๋ยวจะผีหลอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นคือตอนแรกคิดว่าจะเป็นพ่อแม่สมัยใหม่แต่ว่าแม่งเอาลึกๆอ่ะแม่งลองแบบมองตัวเองดีๆอ่ะแม่งเรามีความแบบแกปที่ถูกแบบพ่อแม่ที่ลุกยุคเราอ่ะสอนมามันจะมีความแบบฮาร์ฟแบบมียุคเก่าผสมกับยุคใหม่ในแบบของเราอ่ะเออแต่คิดว่าแม่งยุคใหม่เขาอาจจะแบบเออพี่ไม่แน่ใจยุคใหม่เขายังไงแต่ว่าอาจจะแบบลดการตีการว่าลูกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าพี่อาจจะมีตรงนั้นอยู่นิดนึงแต่ถ้าถามพี่ก็จะรู้สึกว่าก็เลี้ยงแบบ The Sims 4มั้ยเหมือนเวลาเราเล่น The Sims 4อ่ะเราจะมีตัวเด็กที่ตั้งแต่ท้องจนเกิดใช่ปะแล้ว The Sims 4อ่ะมันก็จะให้เราเหมือนประมาณว่าเลี้ยงเหมือนเด็กคนนึงจริงๆอ่ะเราก็คงเลี้ยงแบบนั้นมั้งจับลูกแต่งตัวช้ำเอาแล้วถ้าลูกไม่แฮปปี้อ่ะลูกไม่แฮปปี้ลูกก็บอกสิถ้าลูกไม่บอกก็จับแต่งตัวแต่ก็คงเป็นฟีลว่าเราเองไม่ชอบแบบไหนเราก็ไม่อยากทำแบบนั้นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยอ่านมาจากคนที่เคยมาเป็นวัยรุ่นแล้วมาเป็นพ่อแม่เขาก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะเว้ยเพราะแบบเขาก็เป็นความกังวลนะแต่สำหรับเราก็คงรู้สึกว่ากังวลได้แต่ก็ต้องคุยกับลูกได้ก็คงอยากเลี้ยงลูกมาให้เขาเป็นเขาโดยที่แฮปปี้ที่มีเราอะไรเงี้ยคิดว่าจะเป็นคนที่ไม่ตามใจลูกแน่นอนเพราะบ้านพี่เป็นบ้านที่ไม่ตามใจมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าการไม่ตามใจของเขาอะเซตพื้นฐานเราให้มันต่ำเซตแบบความต้องการเราให้มันต่ำเมื่อความต้องการเรามันต่ำอะเราจะไม่ค่อยทยานอยากได้อะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็จะรู้สึกว่าการที่ทําตัวเองให้ลําบากการที่พยายามให้ตัวเองอยู่ในโพซิชั่นที่มันต่ําได้มากที่สุดอ่ะ
ทุกอย่างในชีวิตอ่ะมันเป็นเหมือนของรางวัลให้เราหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเราเซ็ตมาตรฐานสูงให้เด็กอ่ะสมมุตินะเราซื้อแบบซื้อเกม PS5 ให้มันซื้อรถซื้อมอไซค์ซื้ออะไรเงี้ยวันเกิดอ่ะคิดง่ายนะวันเกิดแม่งคิดยากมากว่าจะซื้ออะไรที่มันมีความสุขให้มันได้แต่ว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ตอนเด็กจำได้เลยดีใจจนแบบกรี๊ดออกมานั่นคือพี่ได้รถเกียร์บันคันแรกในชีวิตเป็นรถแบบรถคันเท่านี้เพราะบ้านพี่เป็นบ้านที่ไม่ซื้อของเล่นไม่ซื้อของขวัญให้เลยพี่ยังจำได้ว่าพี่เปิดประตูรถฟอร์ดของแม่แล้วแบบมีของอันเนี้ยตั้งอยู่หน้าโรงเรียนมารีวิทยาแล้วพี่ออกมาเพราะว่านั่นน่ะคือครั้งแรกที่เราได้ของขวัญน่ะเนี่ยมันเข้าไปในเซเลบัมเฮียเลยในหัวสมองเราทั้งหมดเลยว่าแบบเราจะจดจำมันอ่ะพอเริ่มโตขึ้นอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะทุกคนคือรู้สึกว่าวันเกิดพ่อแม่เราจริงๆอ่ะเราอินกับตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าพ่อแม่เราก็มีวันเกิดของตัวเองอ่ะเราก็คือจะแบบจะแฮปปี้หรือโมเมนต์นั้นน่ะกับวันเกิดของพ่อแม่เราจริงๆแต่ว่าในแบบเขาเจอเมืองไทยมันก็ถูกแบบนี้มาตั้งนานแล้วพ่อแม่เราก็แบบเข้าใจในแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เป็นพ่อคนวันนั้นพี่ก็อาจจะอินแบบวันนี้วันเกิดกูนะลูกก็จะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กูพี่ก็โอเคแล้วแต่ส่วนวันอื่นๆก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสำหรับพี่ในครอบครัวที่แบบครอบครัวแบบอินโทรเวิร์ตนะวันแม่วันพ่อเป็นวันที่สำคัญมากเลยมันเป็นวันที่เราจะสารภาพรักกับเขาได้แบบถูกกฎหมายอ่ะปกติเราก็บอกรักกันได้นะคะทุกวันไม่จะไปบอกมันอายมันเขินเว้ยแบบอยู่ดีเราจะอยู่แม่ผมรักแม่นะครับเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงไปตรวจโรคมาเป็นเที่ยอะไรหรือเปล่าไอ้พ๊อปแต่ถ้าสมมุติว่าเราส่งไปในวันแม่เงี้ยก็แบบแม่ผมรักแม่นะเขาจะยอมรับมันได้โดยที่แบบเขาก็ไม่เขินไม่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคิมไม่จำเป็นก็ได้มันแบบว่ามันเป็นแค่วันที่แต่งตั้งขึ้นมาว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษให้เขาคิดฟีลไหมแต่ว่าถ้าสำหรับพิมนะถ้าเราอยากทำเราก็ทำเลยจำเป็นนะจำเป็นในแง่ที่ว่ามันเป็นจุดเช็คพอยต์ที่ทำให้พ่อแม่กับลูกมารวมตัวกันอะมองในมุมที่แบบว่าลูกที่ต้องมาทำงานไกลๆต่างบ้านวันพ่อวันแม่ก็จะเป็นจุดเช็คพอยท์ที่ลูกอ่ะสามารถที่จะกลับมารวมตัวกันได้โดยที่มันเป็นเหมือนวันที่เหมือนแบบบังคับให้เราต้องเจอกันน่ะนึกออกไหมซึ่งถ้าไม่มีวันนี้มันอาจจะทำให้เราไม่มีจุดเช็คพอยท์อ่ะว่าเราจะไปเจอเขาหรือเขาจะมาเจอเราแบบวันไหนอะไรเงี้ย50-50ได้ปะบางความรู้สึกอ่ะมันก็เหมือนจำเป็นที่แบบว่าอย่างน้อยเราก็มีวันหนึ่งที่เราได้นึกถึงอะไรเงี้ยแต่แบบอีกมุมหนึ่งก็แบบอ้าวถ้าเรารักเขามาทุกวันอะไรเงี้ยวันนั้นมันจะเป็นวันอะไรเข้าใจปะในเมื่อถ้าสมมติเราให้ความสำคัญเขามาตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นวันที่สามารถทำให้เราได้เจอกันในปีละครั้งเลยก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าไม่มีก็ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าตอนเด็กๆอ่ะวันพ่อวันแม่เนี่ยเป็นวันที่แบบลูกคนหนูลูกคนนายเขาจะมีพ่อแม่มาโรงเรียนอ่ะเออแบบก็จะได้กลับบ้านก่อนแล้วอีกคนที่ไม่มีพ่อแม่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีพ่อแม่พ่อแม่ไม่มาอย่างเงี้ยเออเขาอดกลับบ้านตอนเย็นอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่รู้สิมันสงสารเด็กอะสงสารตัวเองตอนนั้นด้วยสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรกับพ่อกับแม่แต่ไม่กล้าพูดต่อหน้าไหมอันดับแรกเลยอยากให้ป้ากับแม่แข็งแรงเพราะว่าในวันนี้เรายังโตไม่พอที่เราจะหาเลี้ยงตอบแทนบุญคุณเขาได้คือเราอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆเพื่อที่จะตอบแทนก่อนสิ่งที่เขาทำให้เรามาตลอดชีวิตเราอยากตอบแทนเขาก่อนอยากให้อยู่นานๆขอบคุณที่เลี้ยงเรามาด้วยเต็มความสามารถในรูปแบบของเขาที่จะทำได้เราก็โตมาเท่าที่เราจะเป็นได้ในแบบของเราอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่เลี้ยงดูอะไรเงี้ยก็รักป้ากับแม่มากๆนะครับก็เป็นห่วงถึงแม้ว่าพอโตขึ้นมันจะถูกพูดน้อยลงหรือว่าพูดคุยน้อยลงเข้าใจว่าแบบพ่อแม่ก็อาจจะมีคิดว่าทำไมแบบลูกไม่ค่อยแบบให้ความสำคัญเราไม่ค่อยเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆอะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะมากแต่ก็อาจจะมีบางทีที่เราลืมคิดถึงพ่อกับแม่ไปก็มีนะบางทีไม่นั่งคิดแบบอยู่ดีก็แบบเฮ้ยวันนี้ไม่คิดถึงพ่อถึงแม่เลยอะไรเงี้ยแม่งก็โคตรแย่นะเออแต่ก็นั่นแหละจะพยายามให้มันแบบบาลานซ์ชีวิตตัวเองแล้วก็พ่อกับแม่ครอบครัวอะไรทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่คนคนนึงจะทำได้ อยากบอกว่าหนูอยากมีสามีพ่อแม่หนูอยากมีสามีนะคะหนูอยากมีครอบครัวแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยที่อยากจะบอกพ่อกับแม่คือ
จริงๆอ่ะมันมีเรื่องพินัยกรรมที่แม่เคยทำขึ้นมาเฮ้ยต้องบอกก่อนไม่ได้บ้านรวยเลยขนาดนั้นนะมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำเพื่อความถูกต้องใช่ไหมทีเนี้ยชาน่าเคยบอกแม่กับพ่อมาเสมอว่าชาน่าอยากให้เขาแบบทำทุกอย่างที่เขาสร้างมาให้เป็นของเขาไม่ต้องส่งให้ฉันไม่ต้องส่งให้ปายที่เป็นน้องชายฉันอยากให้เขาเอาทั้งหมดเนี้ยไปขายเลยบั้นปลายชีวิตแล้วไปเที่ยวไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำพ่ออยากซื้อฮาร์เลย์ขับไปเลยทำฉันอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตที่เขาไม่เคยได้ใช้อ่ะรักนะจ๊ะทั้งคู่เลยรักเท่ากันแต่ว่าอาจจะแบบคนละเรื่อง พี่รู้สึกเป็นคนที่ทำอะไรไม่เคยทันกับมันเลยสักอย่างนึงจริงๆนะเพราะว่าพี่ถูกสร้างมาให้เป็นบุคคลแบบนี้บุคคลที่แข็งกระด้างอ่ะครอบครัวเราสร้างคนแบบนี้กันมาทั้งบ้านอ่ะพ่อก็เป็นแม่ก็เป็นเลยยังจำได้ว่าวันที่แบบเราเข็นพ่ออยู่ในโรงพยาบาลมะเร็งอ่ะแล้วพ่อก็แบบเนี่ยป๊อปรู้ไหมว่าใบไม้อันเนี้ยมันเป็นใบไม้อะไรนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าพ่อพูดในฐานะที่เป็นพ่อไม่ใช่พ่อที่เป็นพันโทประมูลอ่ะเพราะทุกครั้งที่อยู่กับเขาอ่ะเขาจะมีความเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบมีกรอบมีความดุแบบนั้นเสมอแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออว่ะแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราแม่งมีความเข้าไปหาพ่อแบบที่เขาไม่ใช่พันโทประมูลหรือไม่ใช่อาจารย์กองทองอะไรเงี้ยแม่งทำไม่ได้ว่ะถ้าแม่ดูอันนี้อยู่ก็อยากให้รู้ว่าอยากทำนะแต่ว่ามันกระเทาะเปลือกออกยากอ่ะในวันนึงมันอาจจะเป็นไปได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทําได้ในวันไหนเพราะว่าทุกวันเนี้ยคิดอยู่เสมอว่าเวลาที่มีต่อกันน่ะที่มันอินเตอร์เซปกันอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเวลาของพี่หรือเวลาของแม่มันก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยลงไปในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะรักแม่ในแบบที่ไม่ใช่อาจารย์กองทองหรือว่าพันโทประมูลน้องบอกรักแม่มั้ยคะไม่อ้าวจบเลยโอเคค่ะขอบคุณมากครับ